ทำแทนฉันหน่อยนะอย่างเช่นที่ท่านมาที่นี่ท่านก็มาซ้อมมาด้วยผมยังไม่ได้แก่แล้วเนี่ยจำนวน 2,000 บาทเนี่ยเอาพระสงฆ์ทำบุญกับคารวาสก็มาที่ท่านก็เข้าใจแล้วความเข้าใจท่านก็ไปบอกกับคนที่ใช่ไหมจะมาถวายอาหารหวานข้าวอะไรก็ตามเนี่ยก็ความเข้าใจไปฝากให้ติดต่อแล้วฝากต่อไปยังลูกบางหลานทีนึงเห็นมันยาวนะบุญกับความเข้าใจเนี่ยถูกนะฮะชัดเจนวัดป่าอารัญญิกาวาสจังหวัดชลบุรีพระวิจิตรทีปธรรมโมเงี้ยโอเคนี่เหมือนกันท่านใช้เข้ามาท่านใช้มาทุกทีเหมือนกันแหละแทนที่จะมาอะไรเอาของมาตั้งเยอะไหมผลหมากรากไม้เนี่ยมาตั้งครึ่งคันรถเมื่อกี้นี่มะม่วงเลยน้ำโอ้โหเยอะเลยผมต้องสั่งเด็กไว้ว่าอย่าเพิ่งละลายนะทุกทีท่านมาก็ไม่เคยมาบอกผมสักหน่อยกระซิบหน่อยก็ไม่ได้จะทำจะกินบางเวลาถึงตอนหายนี่มันก็เลยสั่งอะไรเมื่อกี้เนี่ยสั่งท่านนี่มาตัวใช่ไหมแปลกเนาะใช่ไหมแปลกนะทุกวันเนี่ยพระสงฆ์กับเอาอะไรมาให้คารวาสแล้วเนี่ยเอาให้คารวาสต้องให้พระสงฆ์คืนจนได้แหละใช่ไหมคืนจนได้นั่นแหละนี่คืนด้วยวิธีไหนเนี่ยคุณฟังเข้าใจไปใช้ต่อโอเคนะสนุกนะคิดไปแล้วคิดกลับให้ได้น่าจะสนุกครับพวกนี้โอเควังหวาว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คือชัดอย่างนะสิปรมัตถ์มีอยู่แล้วนะครับผมจะไปเห็นไปเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งนั้นคือไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ตามภาษาทีนี้ฮะคือปรมัตถ์พระนิพพานโลกุตตรสุญญตาอนัตตาความว่างเห็นไหมครับหวังว่าคงจะเป็นข้อยุติเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีคำว่าบิ๊กแบงนะครับแปลว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วนะทั้งหมดก็คือโลกประดานไปทีนึงนะมันจะเข้าใจบุญคือความเข้าใจนะค่อยๆจิบประเด็นเอาครับพวกนี้ค่อยๆคำไหนที่มันจริงขั้วหัวใจปุ๊บมันจะปิ้งอย่าลืมนะว่าหน้าวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่พูดไม่กี่ประโยคนะครับไม่รู้ว่าผู้ฟังทำจะเป็นใครก็ได้ลุงชี้ลุงหันเท่านี้แล้วชี้อย่างนี้ให้ด้วยครับคนทั้งบ้านดูโอเคนะคนอะไรล่ะเลี้ยงควายคนอะไรทำหูอะไรพวกนี้นะแค่ได้ยินเสียงประโยคเดียวห่างนั้นเป็นกิโลเนี่ยก็จะมารู้ทำได้เลยครับในรถอ่ะจะรีบไปไหนอะไรกลับไปเหรอเดี๋ยวจะเพิ่งไปไหนทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนไม่ช่วยไปไหนให้ลาญาติโยมญาติโยมเขาใส่บาตรญาติโยมเขาใส่บาตรให้ลาเขาหน่อยสิครับเชิญนะเอาลาญาติโยมตั้งใจนะหน้าที่ของโยมคือทำจิตให้เป็นสมาธิตรงเนี้ยแล้วก็ให้นึกว่าเรามีบุญที่ได้เห็นได้ยินบุญหูตั้งใจนะเอวเมสุตังเอกังสมยะครั้งนั้นแหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสำราญอิริยาบถอยู่ณสัมโภคลนีคัดคลานครจำปาท่านภาษารีบุตรนำชาวนครจำปาเข้าเฝ้าทูลถามถึงทานที่ให้ผลมากให้อานิสงส์มากพระพุทธองค์ทรงมีดำรัสต่อบรรดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำทานได้เห็นว่าทานเป็นของดี
ป็นประเพณีที่ปู่ย่าตายายเคยกระทำมาเราจงรักษาประเพณีที่ดีงามนี้ต่อไปเถิดสามภิกษุสามเณรเหล่านี้เป็นผู้ปราศจากอาชีพแล้วทำมาหุงหากินไม่ได้เรายังเป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ทำมาหุงหากินได้อย่ากระนั้นเลยเราจงกระทำทานให้ท่านเพื่อท่านจะได้มีเวลาไปบำเพ็ญเพียรให้สูงขึ้นเถิดด้วยจิตดำริอย่างนี้เมื่อเขาต้องตายเพราะกายแตกด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นย่อมไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตามีนางฟ้าเป็นบริวารถึง500เมื่อสิ้นอำนาจแห่งบุญนั้นแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกจบคาถาที่1ตั้งใจฟังคาถาที่2ตัดสมิงสมัยเยก็สมัยนั้นแหละพระอานนท์เถระเจ้าได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าท่านแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้มีปกตินับไหว้เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ทำบุญใส่บาตรผู้มีศีลเป็นนิดย่อมยังอายุไขให้เจริญจนถึงที่สุดจะหนอพระพุทธองค์ทรงมีดำรัสตอบว่าดูกระอานนท์การกระทำอย่างนี้อานิสงส์ไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวหรอกนะอานิสงส์นั้นมีถึง4ประการคืออายุวรรณะสุขะและพละนั้นทีเดียวแล้วทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวโนสุขังตระทานที่ให้แล้วด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ร่วงสุดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ฉลาดมิประมาทอยู่ขนขวายสั่งสมบุญเป็นนิดย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าผู้ให้ทานผลบุญย่อมเจริญผู้ละบาปย่อมอยู่ปราศจากเวรผู้สิ้นราคะโทสะโมหะเป็นผู้ถึงพระนิพพานแล้วอัพเพเทปสังนานังกัคคิเนเยอนุตเรการเคารพเลื่อมใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของชาวพุทธท่านได้กระทำแล้วอัพเพธรรมเมปสังนานังวิราคูปัสเมสุเขการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ท่านก็ได้กระทำแล้วอัคเคสังเคปสังนานังบุญยักเคเตอนุตเรการเลื่อเฟือพระภิกษุสามเณรผู้เป็นสาวกของพระศาสดาผู้สืบทอดพระศาสนาผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านก็ได้กระทำแล้วกับตังคุณยังพลังไมหังสัพเพภาคีปพันตุเตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้สัพพโรกยะทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นสิ่งปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยไวพยันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วกันท่านคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเทพาอารักษ์จงคุ้มครองรักษาให้เจริญในอายุวันนะสุขะพละปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติสมปรารถนาเทอญรักษานะสาธุสาธุและสาธุเสร็จแล้วท่านจะไปไหนก็ไปอานนท์ก็จะลุยต่อโอเคครับขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยครับโอเคมาครับอยู่ในบรรยากาศเรายังเหลือท่านหนึ่งไม่ไปไหนเดี๋ยวท่านนี้จะเป็นท้ายรายการเพิ่งจะคอยดูวันนี้โอเคนะเอาล่ะก็กลับเข้ามาถึงว่าแม่ลูกโป่งไปแล้วที่ปลิวไปไหนแล้วมาเจอนะเข้ามาสู่ในบทบาทว่าสิ่งที่
พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งที่มีนั้นนะครับก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับจำให้ดีนะฮะเอาล่ะผมใช้ลูกโป่งตัวนี้เข้ามาเป็นตัวจำลองครับว่าบิ๊กแบงนะครับแน่นอนนะฮะผมจะเริ่มต้นจากเส้นเส้นหนึ่งออกมาทั้งหมดคือไม่มีอะไรเลยนะครับอย่าลืมเรากำลังจำลองภาพว่ายังไม่มีโลกใบนี้อยู่ที่นี่เลยนะยังไม่มีดวงดาวทั้งหมดถ้าหากว่าไม่มีสัญลักษณ์มาขึ้นกระดานขาวกระดานแดงกระดานดำให้รู้ให้เห็นมันก็ยิ่งไม่มีเส้นสายลายแทงให้เราจินตนาการไม่ได้นะครับเพราะสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้คือจินตนาการเอาไม่ได้นะครับมันต้องสูญจินตนาการแล้วสูญความคิดหมดความคิดแล้วจึงจะเข้าไปเจอความว่างที่ว่านั้นนะครับแล้วที่สุดแล้วผมเองก็จะบอกว่าสิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับนะเราจะเริ่มต้นจากคำว่าพลังงานไหมพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์แล้วกันนะโอเคครับนี่คือท่อธงนั่นเนี่ยท่อธงครับเห็นตัวใหญ่ไปนิดนึงนะในความว่างเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์การค้นพบพลังงานบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายครับเพราะว่าผมก็พยายามบอกอยู่เสมอว่าพลังงานบริสุทธิ์มีบทบาทมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปงานหนึ่งถือโอกาสเล่าให้ฟังไปที่รวมตรงนี้นะครับว่าไบเทคบางนางานนั้นนะครับสัมพันธ์ว่าเป็นงานที่3กระทรวงหลักมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี1นะฮะ2ก็กระทรวงสาธารณสุข3กระทรวงศึกษาแปลว่า3กระทรวงนี้รวมกันให้จัดงานนี้ขึ้นมาเขาจะมีชื่อเรียกว่าInnovation Expo 2018ก็เราจะแปลว่าไงภาษาเนี่ยเอามาศูนย์รวมกันแล้วกันศูนย์รวมงานที่เป็นการสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาผมก็พยายามเดินหาเจ้าของงานไอ้3ส่วนที่จะรวมกันนะไม่มีเลยไม่มีก็รู้แต่บูธโน่นนี่นั่นไปถามไปมาก็มีเหมือนกันแค่คนไทยผลิตแล้วได้เท่ากับปลายเข็มเนี่ยส่วนต่างประเทศเข้ามาแสดงเนี่ยเขาทำอะไรต่างมาเยอะแยะใหญ่โตผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะนี่เหรออินโนเวชั่นสุดท้ายก็มีแต่ภาษากันเวลานี้นะครับเร่งภาษาใส่กันให้ดูว่ามันโอ้โหอลังการใหญ่โตเอาเข้าจริงๆแล้วก็แบ๊ะ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 เชิญมันเป็นอย่างนี้มามากมานานแล้วครับบ้านเมืองเราลูบหน้าปัจจุบันมาเรื่อยสุดท้ายพอเวลาอย่างผมไปผมก็บอกเสียความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วเด็กต่อไปมันจะไปไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่จะดึงดูดว่าเป็นของใหม่ออกมาของคนไทยทุกคนมันโชว์เลยเห็นไหมครับเขาก็มีสำนักงานให้รางวีรางวัลกันรางวีรางวัลก็เบาขอแตกกันนักสนับที่โอ้มันเทียบกับประเทศที่เขามีต่างๆนานาที่ว่าเจริญแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ติดเลยแล้วจัดงานอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้ผมคิดผมนี้เวลาผมคิดเนี่ยเอาครับก็เป็นข้อมูลหนึ่งในการเดินทางผมพูดเรื่องของพนักงานบริษัทกับแม่บริษัทกับรถแท็กซี่คันหนึ่งคำนั้นผมใช้คำพูดว่ารถแท็กซี่ทั้งคันเนี่ยก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะกำลังเคลื่อนที่อยู่ตรงเนี้ยคนขับรถเดียวขับไปเนาะเขาก็ให้ความปลอดภัยด้วยเขาคงจะไม่ตั้งใจฟังเท่าไหร่หรอกผมพูดเสียงดังเหมือนกันนะผมพูดในรถคันเนี่ยมันก็ได้ยินกันทั้งหมดนั่นแหละถ้าหากว่าจะมีการเงียบหูฟังกันบ้างเอาละงั้นก็ตามทีผมพูดถึงจุดหนึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นรถคันที่สี่คันนี้มีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะได้ยินไหมแท็กซี่ก็ไม่เห็นตัวตอบมาไม่นานนะประมาณสักหนึ่งนาทีผ่านไปได้ไงครับว่าแล้วยางก็ระเบิดปั้ง
ปับ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 ยากเกินไปมันเป็นจุดหนึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะเวลาผมคิดแล้วผมพูดเรื่องอะไรไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่ผมพูดแต่ผมรู้ผมกำลังคิดอะไรอยู่นะมันก็เลยปรากฏผลซะไอ้เจ้าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ถูกพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยกระแทกไปยางระเบิดโอเคนั่นคือหนึ่งช็อตผ่านไปก็มาวานจริงมีการไลฟ์สดไปด้วยนะฮะไม่ทราบว่าภาพไปยังไงแบบไหนผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับทางด้านเจ้าที่อาสาสมัครแล้วว่าผมจะอัพโหลดไปให้ดูให้รู้ให้ได้เห็นได้ยินคนไหนที่ติดตามไลฟ์สดก็คงจะรู้ดีตรงนั้นนะว่าเหตุการณ์มันต่อเนื่องกันนะครับเอาล่ะช็อตที่สองตอนนี้เข้าไปอยู่ในงานนั่นก็โชว์เรื่องของเขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกอะไรภาพเสมือนจริงภาพเสมือนจริงอยู่ในจอก็คือขับรถเนี่ยเวลาผมจะใช้พวกนี้ผมจะรู้อยู่แล้วล่ะในส่วนตัวผมจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ก็ถามแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาเขาก็ไปตามแนวแบบของเขาไอ้ผมรู้ผมอยู่แล้วล่ะทีนี้เวลาผมขึ้นไปนั่งขับแล้วนะจำภาษาเต็มๆก็ไม่ได้ซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์ใช่ป่ะด้วยนะสะกดไม่ถูกเหมือนกันแหละซิมูเลเตอร์เนี่ยมันมีเลเตอร์อะไรกันเนาะเอาละก็ไปนั่งขับรถเหมือนขับรถธรรมดาเนี่ยมันเข้าโค้งอะไรต่างเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมก็เป็นคนคอนโทรลเองนะความรู้สึกผมจะไปตามโค้งนั่นเลยความรู้สึกตัวนะจะไปตามโค้งคนอื่นยังไงผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาคือเขาเราคือเราแต่เวลามันเข้าไปโค้งตามความรู้สึกของผมเนี่ยผมจะรู้คำว่าความรู้สึกในส่วนตัวภาวะนั้นมันจะไม่ต่างกันกับเวลาผมเข้าสมาธิไม่ต่างกันเลยมันอย่างเช่นผมเคยพูดคำว่าผ่านหลุมดำรอดหลุมดำเนี่ยมันจะวิวอารมณ์มันไปทั้งตัวนะครับพอถึงจุดหนึ่งข้างหน้ามันเป็นที่ขีดกั้นก็พยายามหลีกนะสุดท้ายก็คือที่ว่ามันเออเลิกมันก็ตกใจอ่ะคนที่เขาดูแลจะมันตกใจเขาใช้งานมาแต่ว่าวานทั้งวันวันนี้ก็ครึ่งค่อนวันไม่เห็นจะเป็นอะไรลงหมอกไปนั่งไม่กี่นาทีอ้าวเครื่องเออเริ่มแบบมันไม่ทำงานมันไม่ใช่พังหรอกครับก็เลยแชร์กันกว่าจะเข้าใจกันได้ผมจะรู้จักเรื่องของไฟฟ้ากระแสผมจะรู้จักเรื่องคลื่นดีแล้วผมก็รู้จักเรื่องของไฟฟ้าสถิตดีเราให้ตัวพลังงานบริสุทธิ์ไปอยู่ทำงานตรงนั้นมันก็เลยให้เครื่องมือเขาเนี่ยเออร์เลอร์ไปซะโอเคไหมครับก็นำเอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่การฟังผ่านจอวันนี้เขามาพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะวันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยดูชัดๆเลยแต่ว่าตาต่อตาตัวต่อเพราะนั้นฟังให้ดีๆครับมันจะเป็นแม่บทของปัญญาที่แท้จริงนะครับว่าบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงนะอย่าลืมนะผมตัวเขาว่าพลังงานบริสุทธิ์ไปก่อนเบื้องต้นนะฮะก็แปลว่าความว่างทั้งหมดก็คือพลังงานบริสุทธิ์กระดานตรีก็คือแทนค่าความว่างทั้งหมดนะฮะเขียนว่าพลังงานบริสุทธิ์ทิ้งเอาไว้เอาละกลับมาถึงอยู่ๆก็มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตรงกลางที่มันเป็นความว่างอยู่ๆก็แล้วกันอย่าไปอะไรมันมากความจริงอธิบายได้หมดแหละนะมันก่อตัวขึ้นมาจุดๆเล็กนิดเดียวก่อตัวขึ้นมาสิ่งนั้นถ้าผมจะเขียนวงกลมครอบในเปรี้ยงเข้าไปตรงก็แทนค่าลูกปุ่มไปในเช้าโอเคไหมครับแทนค่าลูกปุ่มเอานะเอาล่ะพอเวลามันเกิดขึ้นมาตรงนี้ก็คำว่ามีคำว่าเกิดคำเดียวนะครับเกิดคำเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์ทันทีเท่ากับทุกข์ทันทีนะครับจำตอนนี้ต้องจำนะฮะต้องจำเลยภาษาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นทุกข์ดวงดาวทั้งหมดมันเกิดมาดวงดาวทั้งหมดนั้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นโลกใบนี้ทั้งใบเกิดมาเป็นโลกใบนี้โลกใบนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเหมือนกันเราทุกคนต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกตัวเกิดมาในโลกล้วนแต่เป็นทุกข์หมดเพราะการเกิดเป็นทุกข์คำนี้คำเดียวแม้กระทั่งการเกิด Big Bang กับ Before Big Bang เนี่ยมันก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมดานะผม
ไอ้บิ๊กแบงคำเดียวนี่สามารถเอากับพระจารย์พระพุทธได้สบายเลยกดพระไตรพระไตรลักษณ์ลักษณะหรือลักษณะครับนอนเรียนสะกดโอเคนะลักษณะกดพระไตรลักษณ์มีอยู่3คำมีอยู่3คำนะครับทุกขังอนิจจังอนัตตาเมื่อกี้นี่มีคำว่าอนัตตานะครับอยู่ที่กลุ่มความกลุ่มภาษามีสุญญตามีอนัตตานะครับตัวนั้นมันจะมาแทนค่าคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นี่เองครับตรงนี้นะฮะคือลูกโป่งใบนี้นะครับจะมาจำลองตรงนี้ผมต้องการอธิบายกฎพระไตรลักษณ์มันยังไงมันที่เรารู้จักกันดีก็คืออยู่ในหนังสือเขียนขึ้นมาในแผ่นกระดาษตั้งมาพูดกันนานนักหนาแล้วว่าอนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่ใช่นะแต่จะมีจุดที่มันไม่ใช่อนิจจังจุดตรงนั้นโลกใบนี้ฮะแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฟังให้ดีนะครับเอาล่ะเมื่อเรารู้กลุ่มคำแล้วนี่คือกฎพระไตรลักษณ์มีคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาคำว่าทุกโดนขังความทุกโดนขังอย่าคิดอะไรมันมากคำว่าทุกคือเกิดเป็นทุกเกิดมาก็โดนขังตั้งนานแล้วหนาแล้วงั้นก็รวมกันเป็นอนิจจังเลยทุกขังอนิจจังก็อยู่ตรงนี้เพราะเกิดทุกข์ก็พันกันเลยแหละครับเปลี่ยนแปลงทันทีก็สภาวะทุกขังอนิจจังก็คือควบคู่กันอยู่ที่เดียวกันแต่ทั้งหมดก็เป็นอนัตตานะอ้าวซวยจังเลยพอเวลามีคำที่สามเข้ามาซ้อนปุ๊บจบเลยจะไปไม่รอดเลยครับก็แปลว่าได้แต่จำภาษามาใช้กันเข้าไม่ถึงสภาวะที่แท้จริงโดยการปฏิบัติจริงจึงทำให้พุทธศาสนิกชนมากี่พันปีมาแล้วนะก็เอาแค่ภาษามาใช้กันก็ดีนะที่มีภาษาเพราะภาษาคือสื่อความหมายเกิดความเข้าใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าใจจะมีบุญเข้าใจมากมีบุญมากเข้าใจหมดโอ้โหบุญเนี่ยเหนือบุญเลยอะอะไรคำนองนี้ขอให้เข้าใจยืนให้อยู่นะครับว่าบุญคือความเข้าใจที่เราเริ่มต้นตั้งแต่คำแรกแล้วเนาะเอาล่ะกลับมาผมจะลบกระดานไปทีนึงเหลือแต่คำว่าจุดในท่านเองนะครับเอานะอีกทีนึงก็ได้เมื่อเวลามันถ้ามันเกิดวงขึ้นมาปุ๊บก็แบ่งขั้วทันทีแบ่งภาคเลยนะครับไอ้ด้านนี้คือด้านว่างเมื่อกี้เนี่ยว่างพระนิพพานนะด้านนี้คือด้านว่างก็ใส่จะได้ชัดว่าด้านว่างนะครับแต่พอเวลาเกิดมาเป็นตัวตนปุ๊บด้านนี้มันไม่ใช่ว่างนะพี่มันเป็นไอ้ดำมืดไรฝั่งเนี่ยดำมืดไรฝั่งเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ฮะภาษาพุทธศาสนาจะเรียกว่าอาวิชชานะจำเลยครับเป็นอวิชชาอวิชชาคำเดียวเป็นหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นคำแรกเลยอวิชชาเป็นต้นเหตุหรือเป็นสามูทัยของคำว่าสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งถ้าเราพูดว่าสังขารปรุงแต่งถอยลงไปหนึ่งก้าวคืออวิชชาถ้าบอกว่าอวิชชาเป็นตัวเริ่มถอยไปทีหนึ่งมันต้องไม่ใช่อวิชชาก็คือความว่างก็คือด้านนี้เป็นความว่างนะครับด้านล่างคือพลังงานพลังงานที่ว่าที่ผมพยายามพูดว่าเป็น PE นะพลังงานบริสุทธิ์ก็แปลว่าฝั่งนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วอวิชชางั้นมันเกิดขึ้นมาหนึ่งชิ้นอะไรก็ตามไม่ถูกจะมีทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่เดียวกันทุกจุดเม็ดทรายเหมือนกันอะตอมอากาศเหมือนกัน
จะเรียกว่าอะตอมของออกซิเจนก็ใช่มีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ที่เดียวกันจะบอกว่าอะตอมของไฮโดรเจนต้องบอกว่านิวเคลียสไม่ใช่ต้องพูดว่านิวเคลียสเพราะนิวเคลียสมีสองสิ่งสองคำโปรตอนกับนิวตรอนเท่านั้นของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันก็เป็นภาษาพุทธศาสนาคืออิทัปปัจจยตานั่นเองของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คือสภาวะของคำว่าภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่ต้องน่าจำนะครับต้องจำภาษานี้ต้องจำครับจำไว้ก่อนครับแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจก็ขอให้จำภาษาไว้ก่อนไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เวลาผมพูดอะไรต่างๆมันจะโยงมาให้ดูโยงมาให้เข้าใจย้อนหลังมาเรื่อยมันก็จะพันเป็นแพ็กเกจของความรู้ความเข้าใจโดยรวมทั้งหมดไม่งั้นเราได้หน้าจะลืมหลังก็ไม่ได้จำหลังเอาไว้เนี่ยมันเลยได้หน้าไปเรื่อยถือตะฟืนสุดท้ายก็ลืมก็ไม่ได้จำตามเคยนะเพราะนั้นไม่ได้ฝึกความคิดพวกนี้นะต้องฝึกความคิดให้กับเด็กๆเสียซ้ำไปก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะสองคำเนี่ยควบคู่กันนะฮะเอาล่ะกลับมาถึงด้วยที่เราต้นนี่เราเริ่มต้นไปไม่ได้สุดท้ายสรุปความว่าตัวนี้นะฮะก็คือภาวะของกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองตัวเนี้ยเริ่มต้นจากจุดนี้จุดเดียวบิ๊กแบงนี่นะครับก็คือกฎพระไตรลักษณ์เริ่มต้นจุดนี้ดูสิครับก่อนเกิดดวงดาวด้วยนะที่ว่าดูสิครับใครจะอธิบายนี้ได้ให้ชัดเจนมันไม่มีที่มันผ่านมามันไม่มีเลยก็ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาด้วยนะที่เขาพูดถึงจักรวาลพูดถึงกาแล็กซี่พูดถึงบิ๊กแบงไม่งั้นเราก็จะไม่มีภาษามโหฬารเพราะผมบอกมันถึงเวลาเขาเวลาจริงๆนะจึงจะมีพวกคนรู้และเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็มาเราต่อกันให้มันเป็นแพ็กเกจเป็นองค์ความรู้กันให้มันชัดๆนะเอาไว้เผื่อลูกหลานต่อไปทีนึงโอเคนะเอาละนะกลับมาเป็นลูกโป่งล้นๆนิดนึงก่อนแหมว่าจะไปแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยภาวะทุกขังก็คือตรงนี้เองครับมันพัวพันกันอยู่นะครับทุกขังพอเวลาผสมผสานกันแล้วระหว่างอวิชชากับวิชชาเนี่ยอวิชชากับวิชชาเนี่ยเวลามันก็พัวพันทั้งหมดเนี่ยภาวะทุกขังผสมปนเปกันอยู่เนี่ยครับเป็นความถี่ความร้อนสูงมากเลยภาวะ Default Big Bang เนี่ยถ้าทำมือแล้วมันก็ขยันพอดีกันแบบนี้ทำมือนะครับมันก็เป็นรูปแบบไวเร็วมากเร็วกันถ้าเอาตัวเลขเข้ามาไว้แดงก็คือ10ยกกำลังคิดเลขสิบเอาไว้กันแล้วกันเติมเลขศูนย์ไปรอบโลกกันแล้วกันเลขศูนย์วงกลมขนาดนี้ให้มันรอบโลกนี่คือความถี่ขนาดนั้นไม่มีสิทธิ์นับได้แล้วมันก็ร้อนรนทนไม่ได้แต่เปรียบเป็นอนิจจังนะการเกิดเป็นทุกข์แล้วเกิดมาในท่ามกลางของอนัตตานะให้รู้ไว้เพราะเดิมไม่มีอะไรเป็นอนัตตาอยู่คือความว่างนั่นเองเดิมมันไม่มีอะไรมันเป็นความว่างก็ต้องขอให้เริ่มต้นจากคำว่าความว่างท่านเองแต่ความจริงมันจากคำว่า before big bang big bang before big bang มันก็อธิบายได้ง่ายๆผมไม่อธิบายได้ง่ายนิดเดียวนะทำรูปออกมาเป็นอะไรนะเป็นนาฬิกาทรายก็ได้ครับมันไม่เห็นต้องยากเลยมีภาษาใช้ด้วยนะ Before Big Bang เนี่ยมันมีภาษาใช้ด้วยนะครับขีดเส้นเหมือนเดิมออกมาเป็นแค่นี้เองเปิดท่านี้ออกมาเป็นแค่นี้เองเห็นไหมนาฬิกาทรายใช่ไหมถ้าเป็นจับนาฬิกาทรายเข้ามาตั้งเนี่ยพอที่ผมไปทำนาฬิกาทรายเนี่ยเข้าใจไหมครับเชฟมันเป็นยังไงนาฬิกาทรายเห็นไหมครับตรงกลางก็มีรูให้ทรายไปทรายมาถ่ายเทถ่ายไปนะเขาเรียกว่าในการทรายยุคสมัยก่อนใช้ทรายโอเคนะครับก็แค่นั้นเองไม่มีทรายก็เอาน้ำมาเลยทุกวันเนี่ยอ่ะเห็นไหมมันไหลไปเทไปเทมาแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะกลับมาถึงบิ๊กแบงถ้าหางโอ้ทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยคือบิ๊กแบงบิ๊กแบง
ทั้งนั้นก็ต้อง before big bang นะครับbefore big bang big bang ตอนนี้มันต้องก่อนตอนนี้มันหลังเพราะฉะนั้นมันจะต้อง before big bang มันก็ต้องถ้าเอาภาพนี้เป็นตัวหลักก็คือลูกโป่งเมื่อกี้เนี่ยก็คือลูกโป่งเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยโอเคนะครับหรือจะลูกโป่งมาทับนี่ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยถ้าไม่มีภาพจำลองนี่จะเข้าใจยากมากมีภาพนี้มาให้โอ้ยังพอที่จะมองเห็นกันได้เออบิ๊กแบงเป็นนี่นะ before big bang มันได้แต่ภาษาเนี่ยด้านนี้จะเรียกว่า big crunch มันอยู่ตรงข้ามกับ big bang ง่ายๆคือ big crunch จากใหญ่เป็นปั๊มมันไปเล็กแปลว่าทางมามันมาอย่างนี้จากใหญ่มาเริ่มทำนะดูหางมันไปเลยครับเห็นไหมฮะก้อนใหญ่ไปสารก็หดมาเรื่อยดูมาเรื่อยเลยเหลือเล็กนิดเดียวเท่ากับลูกโป่งแล้วกันเห็นไหมดาวทั้งหมดดวงดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้เท่าที่เห็นไม่เห็นเนี่ยอยู่ในลูกโป่งลูกเดียวเออมันท่าไปตรงเองแต่ว่าบนอย่างตรงนี้เขาทุกขังเนี่ยบอกว่าทุกขังทุกขังเนี่ยทุกขังแต่เปลี่ยนพุทธวจนะจังนั่นเองแปลว่าอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วจำต้องจำเลยครับตรงนี้อนัตตามีอยู่ก่อนแล้วพระนิพพานมีอยู่ก่อนแล้วโลกุตตรธรรมมีอยู่ก่อนแล้วปรมัตถสัจธรรมมีอยู่ก่อนแล้วสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งนั้นไปรู้สิ่งนั้นไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นเองนั่นคือความเป็นพระพุทธเจ้าไปรู้สิ่งนั้นละโยมแล้วสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์จะรู้ตามไม่ถึงพระอรหันต์ไม่มีสิทธิ์รู้ตามได้เลยไม่มีทางเลยถูกภาพบังคับโดยสมบูรณ์เลยออกสเปคมาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นยืนพูดอย่างนี้หมายความว่าไงท่านน่ะถ้าท่านจะคิดย้อนกลับมาทางผมเอานะลุงหอบมีหน้าที่เล่าให้ฟังถือว่าเป็นหน้าที่ครับครับมีบุญเพียงใดแปลว่าเข้าใจเพียงใดนั่นเองเพราะบุญคือความเข้าใจเข้าใจมากมีบุญมากแปลว่าสิ่งนี้ต้องสะสมนะความเข้าใจง่ายต้องสะสมในตัวท่านเองนะงั้นคนที่มีบุญมากจะเรียนรู้เรื่องต่างได้ง่ายได้ไวจะประกอบสมาชิกชอบก็จะเริ่มเติบโตงดงามคนที่มีบุญบุญคือปัญญาแปลว่าคนที่ประกอบสมาชิกชอบได้จะเริ่มงดงามมีอะไรสามารถก็ต้องเป็นบุคคลที่มีปัญญาคนมีปัญญาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่เขาเรียนนั่นหรอกครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่เขาเรียนในทุกๆสาขาวิชาการทุกวันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้เพราะปัญญามันเกินกว่าความรู้นั้นด้วยโอเคนะครับปัญญาถึงมันจะเกินกว่าความรู้ที่ชาวโลกร่ำเรียนเห็นอ่านกันมานั้นๆสารพัดซึ่งท่านทั้งหลายก็ต้องมีความรู้นั้นๆอยู่แล้วแหละจึงประกอบสมาชิกชาติได้เพราะนั้นขอให้เอาความรู้ที่เราเรียนเขียนอ่านมานำไปประกอบอาชีพให้เกิดเจริญให้เกิดความเจริญงดงามนั่นคือทางโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอให้พอกินพอใช้ให้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกท่านทุกคนจะเหลือมากน้อยอีกเรื่องนึงไม่รู้ขอให้มันเหลือก่อนนะก่อนจะไปวนๆเนี่ยเหลือสักเหลืออีกบาทเดียวยังใช้ไม่หมดเลยมันก็ยังเหลือนะอาจจะทำนองเนี้ยโอเคนะขอให้เข้าใจในแบบทางลึกแหลมคมเข้ามาในจุดนี้ให้ได้เพราะที่สุดแล้วเวลาตายก็หอบไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วเป็นที่รู้กันอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะกลับมาเป็นรุ่นบิ๊กแบงเฉพาะทีนี้ครับเมื่อเวลาเข้าใจทางด้านนี้จะเรียกว่าบิ๊กครันช์แล้วนี่เป็นบิ๊กแบงพอบิ๊กครันช์มันแตกจุ๊บมันก็เลยแบงต่อนั่นเองโอเคนะก็เข้าใจในการเปลี่ยนเป็นมันจะไวมากตรงนี้นะฮะเพียงแค่กระพริบตาเองนะกี่วินาทีเดี๋ยวแป๊บกระพริบตาหาลองเชื่อมพิจารณาไวขนาดนั้นลองเชื่อกระพริบตากระพริบตาผมจะจำลองการกระพริบตาให้ดูนะครับว่าผมมีของจำลองให้ดูด้วยบ่อยๆนะตอนนี้
เอามาเรื่องของจำลองมันก็ดีเหมือนกันใจเย็นผมจะไปเอาของจำลองวิปตามาให้ดูนะครับแป๊บเดียวเองครับไม่สนใจใฝ่รู้อะไรพวกนี้นะไม่สนใจใฝ่รู้เลยเหรอฮะนะนะมาถึงที่ไม่สนใจใฝ่รู้โอ้ยเป็นผมผมไม่บอกเรื่องกินเลยรู้ไหมเป็นผมนะ ผมไม่ห่วงเรื่องกินนิดเดียวก็ไม่ห่วงแน่นอนนะถ้าเป็นผมนะครับว่าความสนใจใฝ่รู้มันเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐมากมันจะช้าแป๊บเดียวก็ไม่ได้นะจำลองกับพริบตาเนี่ยนะมันแค่กับพริบตาเดียวเนี่ยบีบแบนแป๊บๆเดี๋ยวจบข่าวเลยทีเดียวเลยครับนี่ทำมาให้รู้ครับว่ากับพริบตาจะเป็นลักษณะไหนโอเคไหมครับนี่คือคำว่ากับพริบตามันไวมากงั้นความทีไอ้ตัวนี้บอกว่าเขียนได้สิบไว้เติมรู้ศูนย์ไปสัก3ล้านตัวมันไวขนาดนั้นทั้งร้อนดีไฟมันจะร้อนมากร้อนรนทนไม่ได้นั่นเองครับผมก็เคยทุกข์ขังโอ้ยครับแต่เปรี้ยงปุ๊บไอ้นั่นนี่จังทันทีเลยโอเคไหมครับอยู่ในท่ามกลางของหน้าตานะเพราะหน้าตามีอยู่ก่อนงั้นดวงอาทิตย์ที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางของหน้าตาโลกวันนี้เกิดมาอยู่ท่ามกลางของหน้าตาภายในอนัตตาเวลามันเกิดปุ๊บภาษาพุทธศาสนาว่าอัตตาอัตตามันกลายปกปิดอนัตตาไว้คือห้องอนัตตาเลยเปิดนะอนัตตาเนี่ยมือซ้ายมือผมถืออนัตตาคือความว่างก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงระดับนิวเคลียสก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนพูดถึงภาษาพุทธศาสนาก็อยู่ตรงกลางจากคำว่าอิทัปปัจจยตาก็แปลว่าของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันสิ่งคืออนัตตาซ่อนอยู่ในอัตตาถ้าโลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารเรียกว่าอัตตาอนัตตาก็อยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นเองและอนัตตาตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือภาวะพระนิพพานอยู่ชั้นเล็กขนาดและก็โยงใหญ่สู่ค่าคงที่หรือคำว่าปรมัตถ์ภาษามนุษย์ก็เรียกว่าอวกาศสเปซทั่วๆไปไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยไม่ใช่มาพูดกันเล่นๆนะตรงนี้ให้รู้ไว้เดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวฝนก็ตกอ่ะไม่ได้นะพูดเนี่ยมันทำงานนะพนักงานบริษัทมันทำงานให้ง่ายนะจะบอกให้ทราบเอาไว้โอเคนะขอให้เข้าใจให้เข้าใจคือบุญนะฮะคนที่เข้าใจง่ายคนที่มีคนที่จะมีบุญมากจำเป็นหลักนะครับเราจะมีบุญอยู่นะครับคนที่มีบุญมากกว่าก็พูดต่อหาวิธีให้เข้าให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเนี่ยคนจะมีบุญมากกว่าต้องหาวิธีให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเพียงต้องมาเข้าใจตามนะครับมันไม่ได้คิดเอาหลักกลับมาถึงลบใหม่ให้หมดเลยนะฮะตอนนี้ต่อไปบิ๊กแบงตัวจริงมาแล้วนะครับจำลองชัดเจนแล้วนะครับเอาละเมื่อเข้าใจในสิ่งต่างไอ้ตัวหนังสือลายแทงออกมานะครับพอเกิดบิ๊กแบงปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าจะให้พักไปก่อนนะครับก็จะเข้าสู่เรื่องอื่นอีกทีนึงแล้วก็จะมาถึงโลกมาถึงเราแล้วครับมาถึงข้อ2ต่อนะครับ
จะให้พักกันสักนิดนึงเพื่อที่จะหายใจกันนะครับเอาล่ะกลับมาใหม่นะครับตัวนี้อย่ากระพริบตาเป็นข่าวนะครับมันจำเป็นมากจะใช้เส้นจำลองเอาไว้ไม่มีเส้นก็ไม่ได้นะครับที่ผมใช้วงกลมหนึ่งวงครอบไปตรงนี้ก็คือลูกโป่งนั่นเองนะครับก็คือลูกโป่งนี่เองลูกโป่งนี้เวลาเป็นลูกโป่งแล้วมันก็เป็นทั้งด้านหนึ่งในด้านหนึ่งคืออวิชชาจำครับเห็นไหมอัตตาตนมาละอวิชชามาแล้วจ้ะส่วนด้านนี้ก็เป็นวิชชาวิชชาจรณสัมปันโนนี่แหละครับไอ้คำนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วมันมีคำนี้ที่เป็นคำว่าใสง่ายๆถ้าเป็นลูกโป่งแล้วธรรมะกับธรรมอยู่ที่เดียวกันธรรมะคือความสว่างแล้วกันเนาะธรรมคือความมืดแล้วกันนะเห็นไหมหรือธรรมะคือส่วนขาวธรรมคือส่วนดำโอเคไหมครับพยายามภาพนี้ให้อยู่ในตาให้ได้ไม่งั้นจะไม่เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บมันต้องสามารถนึกภาพได้ครับว่าเข้าใจลึกซึ้งรู้แบบเข้าใจมันเกินความจำนะโยมบอกให้รู้ไว้แน่นอนนะครับก่อนที่จะมีความเข้าใจมันต้องมีคำว่าจำไว้ก่อนไอ้เรื่องขาวกับดำพอไหวนะเอาล่ะกลับมาถึงด้านเนี้ยเมื่อเวลาผสมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็มีคำว่าขาวกับดำขาวบวกดำนะถ้าขาวคือวิชชาดำคืออวิชชาก็อยู่แค่นี้เองฮะที่จะเข้าใจกันง่ายๆขาวกับดำอยู่ตรงเนี้ยโอเคมันต้องเข้าใจให้ได้แล้วมันสุดขั้วอีกแล้วไม่มีอาจจะไม่มีบางทีนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าขาวกับดำเนี่ยโดย common sense โดย common normal น้ำมันต้องรู้อยู่แล้วขาวกับดำคนไหนไม่รู้ขาวกับดำยอมครับแม้กระทั่งปลาตาบอดสีก็รู้ขาวกับดำกลุ่มบอดสีคือผมรู้ขาวกับรู้ดำนะครับโอเคนะสีเหลืองสีแดงสีฟ้าน้ำเงินสีแดงจะไม่รู้ตาบอดสีก็รู้ขาวกับดำโอไหมครับมีโอกาสรู้คำว่าใสนะเพราะฉะนั้นไปดูแคลนคนตาบอดนะครับอย่าดูแคลนเป็นขันของภาวธรรมอย่าดูแคลนเป็นขันเขาจะรู้ลึกๆ กว่าเราเยอะของเราเป็นตัวแปรแล้วมันเป็นตัวเร่งเราเป็นตัวอะไรต่างเยอะก็เลยของเขาตัดปัญหาเลยมองไม่เห็นแต่เขารู้เขาดำแน่นอนใช่ไหมเขาตัดปัญหาความสวยความงามหมดเลยครับตัดไปเยอะมากนะครับคนมองไม่เห็นมองช้าไปถ้าพูดในทางธรรมดีมากนะครับพูดในทางโลกเลยแย่มากยกตัวอย่างที่อาม่าเนี่ยทั้งโลกก็เต็มแสนเต็มแล้วทางโลกนะเขาไม่ต้องหาอีกเขาต้องมีกินอยู่แล้วทางโลกเขาเต็มเขาก็ต้องสอนแสวงหาทางธรรมทางลึกโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าผมจะตามกันทันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าผมจะได้จบตรงนี้จะได้พักสักนิดนึงเอาไว้หายใจสักหน่อยนั้นขึ้นมาขึ้นในเรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้มันเป็นตัวแม่บทของมันจริงๆเอาบิ๊กแบงเอาล่ะหลายครั้งแล้วบิ๊กแบงก็มาหาของแหลมใช่พอจะมีของแหลมเนี่ยคำว่าbefore big bang ก็คือเสมือนกับลูกโป่งเราถูกเป่าบานเบิกมันไม่สามารถที่จะ
ทนได้ก็เรียกว่าร้อนรนทนไม่ได้เลยมันก็แตกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าบิ๊กแบงก็คือระเบิดอย่างรุนแรงระเบิดแบบกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณ์ชาวพม่าทั้งเกล้าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราเรียกกันว่าบิ๊กแบงพอเวลามันแตกปุ๊บดวงดาวทั้งหมดกระจายไปทั้งหมดพร้อมยังพร้อมสามสองบิ๊กเฮ้ยหนังเหนียวจังบิ๊กโอ้โหมีเข็มไหมเนี่ยเออมีเข็มไหมเนี่ยมันต้องใช้เข็มนะฮะมันนี่จะเสียงดังออกมาได้ถ้าไม่มีโอเคได้เดี๋ยว thank you very much ใช่ไหมถ้าอย่างเงินมันไม่เสียงมันไม่ดังโอเคนะนี่คือขอให้อีกครั้งหนึ่งผมจะใช้ภาษาขมวดเลยครับโดยภาษาวิทยาศาสตร์จำเลยครับก่อนที่จะเป็นบิ๊กแบงมันจะเป็นบิ๊กครันช์ก่อนบิ๊กครันช์แปลว่ารวมตัวดูดเข้ามาดูดเข้ามาภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าฟิวชั่นคือดูดหรือแวคคิวัมดูดแวคคิวัมดูดหรือความโน้มถ่วงได้หมดครับเห็นไหมความโน้มถ่วงมันดูดจนไม่มีอะไรจะให้ดูดมันเต็มแล้วจ้าเจิ้งแตกเปรี้ยงนี่ครับไปบิ๊กแบงนั่นนะฮะมันก็เป็นดวงดาวทั้งสิ่งนี้มันแตกเปรี้ยงนะวันโน้นนานเท่าไหร่ไม่รู้วิทยาศาสตร์พูดเนี่ยผิดหมดยังไงก็ไม่ใช่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์บิ๊กแบงนั้นเกิดมาประมาณ 15,000 ล้านปี365วันเป็น1ปีหรือเปล่าไม่ทราบจะว่าเขาไม่ระบุว่าเป็นปีแสงหรือปีโลกมนุษย์เราจะพูดถึงกันถ้าบอกว่าเป็นปีแสงผมรับได้นะมันนานมากเหลือเกินกว่าที่จะเป็นก่อตัวเป็นโลกใบนี้กว่าจะมีเราทุกท่านเกิดมานั่งพูดนั่งคุยอยู่ตรงนี้และเป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงผมถือว่าเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องของธรรมชาติได้ดีเนียนที่สุดคือภาษาไทยนะครับภาษาพ่อขุนรามคำแหงหรือเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดคือภาษาไทยภาษาละกันเพราะว่ามันเป็นภาษาวันมีวรรณยุกต์กากาก้าก้ากาเป็นเสียงดนตรีภาษาฝรั่งไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเสียงดนตรีเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจยาวยากฝรั่งจะเข้าใจเรื่องนี้ยากเพราะมันขึ้นต้นที่ภาษาจะยากต้องยกย่องบุคคลที่ประดิษฐ์ภาษาไทยให้รู้เรื่องกันอยู่เวลานี้ถามว่าคนนั้นคือใครต้องบอกว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือผู้บรรลุธรรมนะให้รู้ไว้รู้จักไม่เนนน้อยกว่าลานวัดนั่นน่ะเป็นผู้ที่มีวาจาสถิตของดำดินนี่คือพระร่วงนี่แหละเออพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือพระร่วงวันหนึ่งเวลานั้นคือเนียนน้อยกว่าลานวัดอยู่ขอมดำดินมาก่อนการแย่งแผ่นดินแย่งเมืองนั่นยุคก่อนยุคขอมมาโอเคไหมมาเจอผู้บรรลุธรรมเข้าให้พูดเธออยู่นี่นะฉันจะไปตามเจ้าไออะไรเขาเรียกสมภารเจ้าว่าสมภารนะขอมในวันเดียวนั้นไม่ผลไม่เกิดเลยพระร่วงคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์จำด้วยครับณวันนี้พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่มีประดิษฐานอยู่ไหนพระมหาเจดีย์หน้าคอปฐมเดี๋ยวนี้เจดีย์รูปนี้องค์นี้ถามว่าใครล่ะครับเป็นคนก่อตั้งพระปฐมเจดีย์ก็มีพระอรหันต์มีชื่อโสธนะหรืออะไร
ไม่รู้เลยพระสงฆ์ท่านพระมหาชัยจุมพลท่านอยู่ที่นั่นท่านก็คงบอกได้หรอกสักครู่แล้วจะให้ท่านมาบอกให้ฟังพระโสนะใครอุตระอีกครับมีสองท่านเนี่ยก็แปลว่าเจดีจังหวัดนครปฐมนั่นนะฮะมีพระอรหันต์นะฮะมาปักกรดตรงนั้นมีตีเสาเข็มตรงนั้นให้รู้ไว้ใครจะไปอาราธนาอะไรก็ไปที่นั่นโอเคมั้ยก็มีที่ให้เลือกอยู่3ที่ในเรื่องพอดีหนึ่งนครพนมสองปฐมเจดีย์สามนครศรีธรรมราชวันเอาไปถ้าจะเอาแบบเจ๋งนะแบบเจ๋งก็3จุดเนี่ยแนะนำเอาไว้โอเคนะไปแบบโยนิโสมนสิการเถอะครับไปรูปแบบเคารพพระรัชกาลแบบลึกๆแล้วจะรู้ว่าอะไรต่ออะไรโอเคนะเอาหลักกลับมาหวังว่าได้เข้าใจคำว่าบิ๊กแบบที่เดียวเลยเอาแตกออกมาจ้าเป็นดวงดาวตัวนี้แตกได้ร้อยนะมันเมื่อเวลามันแตกมันเป็นรูปใหม่แล้วอันนี้ก็ไม่มีแล้วมันจะเกิดเป็นรูปใหม่เพราะถ้าหากว่าไม่มีรูปให้เห็นกันน่ะมันก็ยิ่งจำลองไม่ได้นะครับเพราะจึงจำเป็นต้องใช้รูปให้เข้าใจนะครับรูปนี้เช่นนี้ก็ยังคงเดิมนั่นนะครับเอาไว้อธิบายเนี่ยเวลารูปของมันจะเป็นรูปอย่างนี้เปิดไม่เปิดนี่ฮะจุดที่มันเกิดมาแตกเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ก็มีความถี่สูงมากเลยความถี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยก็คือรูปดวงดาวอะไรต่างมาเลยนะจนกระทั่งมาถึงอย่าลืมนะเดิมมันเป็นความว่างเพราะฉะนั้นแทนค่าความว่างนั้นก็ขอใช้สีแดงสีแดงเนี่ยแทนค่าความว่างมันอยู่อย่างนี้ตลอดนะสีแดงเข้าใจมั้ยเป็นแกนมันนะเป็นแกนความว่างงั้นมีดวงดาวนี้ผ่านเฉยๆว่าดวงดาวรุ่นนะงั้นดวงดาวรุ่นนี้มันมีแกนความว่างนะมันจะเป็นดวงดาวก็ช่างมันเถอะมันจะใหญ่จะเล็กแกลเล็กซี่ก็มีแกนความว่างหน่อยนะแกนความว่างแกลเล็กซี่คือลุมดำบอกให้ก็ได้ลุมดำเนี่ยเป็นแกนความว่างสังเกตลุมดำของแกลเล็กซี่อย่าไปหาศาสตร์อื่นไม่มีทางได้เลยอันนี้มันพูดในเรื่องของจิตศาสตร์นะฮะศาสตร์ด้านจิตโดยตรงนะฮะจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจิตต้องบริสุทธิ์ท่านนะบริสุทธิ์ท่านจิตจะรู้เรื่องนี้นะไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางไม่มีทางเลยนะมันทุกคนพัฒนาได้เพราะว่าทุกคนมีกายใจจิตจำเลยครับอย่าหลงทางเป็นขาดเรื่องนี้สำคัญมากมากนะครับในบรรดาท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหมดเพราะต่อไปนี้ไม่ใช่พุทธศาสนิกชนมันไปทั้งหมดขึ้นชื่อของมนุษย์จะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กลุ่มสาธุมนุษย์กลุ่มอามินมนุษย์กลุ่มอาเมนและมนุษย์กลุ่มโอมจะมาเข้าใจเรื่องนี้ในศตวรรษนี้ครับลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลาจะบอกให้ทราบด้วยศักยภาพส่วนตัวโดยเฉพาะเลยคือสองมือปราบรักษามนุษย์เองครับเพราะว่าชนกลุ่มไหนก็ตามมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมหาศาลลุงหมอมีความสามารถใช้สองมือปราบรักษาคนไหนรับได้เป็นบุญคนรับไม่ได้อย่าไปสนอย่าสนคนรับไม่ได้ผมจะไม่สนคนรับไม่ได้เพราะผมรู้ว่าเขาจะมีทุกข์ต่อไปอีกนานนานแสนนานปล่อยเขามีทุกข์ต่อไปถ้าเขาไม่มารับรู้กับสิ่งที่ลุงหมอกำลังเล่าให้ฟังในเวลานี้เป็นบุญร่วมกันสำหรับคนที่เข้าใจบุญคือความเข้าใจโอเคนะกลับมาเรื่อยเดี๋ยวเริ่มนะสีแดงคือแกนนะฮะแกนพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแกนเลยนะครับนะแกนพระนิพพานก็ไม่ผิดแกนปรมัตถสัจธรรมก็ไม่ผิดแกนสุญญตาก็ไม่ผิดแกนอนัตตาก็ไม่ผิดไม่ผิดหมดแกนความว่างไม่ผิดที่กลุ่มภาษาเรียนมาตั้งแต่ต้นๆแล้วโอเคนะมาถึงวันนี้ผมนิยมที่จะใช้คำว่า PE พลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าจะมาใช้ภาษาร่วมสมัยในฐานะที่หลายคนหลายท่านใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการใช้เครื่องผ่อนแดงเวลานี้ท่านทั้งหลายใช้วิทยาศาสตร์ใช้ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตไม่ใช่ดำเนินนะครับวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อดำรงให้ชีวิตอยู่ได้ในระดับความสะดวกสบายนะครับต้องเข้าใจให้ได้วิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นั้น
ให้คุณค่าแค่นั้นก็พอนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คุณค่าทางด้านใจนะครับไม่สามารถให้คุณค่าด้านจิตใจเลยไม่มีเลยมีธรรมชาติเนี่ยใช้คุณค่าด้านจิตใจครับงั้นต้องเข้าใจในกรอบธรรมชาติมากๆเอาไว้นะครับแล้วหลายคนท่านก็จะเข้าสู่ในบทบาทของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ด้วยกันนี่เองโอเคนะเมื่อเข้าใจตรงนี้บิ๊กแบงปามาเรื่อยสุดท้ายแล้วก็มาถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้เนี่ยดวงนี้ดวงเราที่จะหยุดเดอะซันนะครับตัวนี้ต่อมาเดอะซันก็มาหาโลกเราทีนี้แกนนี้แกนเดียวนี่ค่ะแกนนี้มันก็มาหาโลกนะฮะแกนโลกก็มาหาเราทีนี้เราก็แปลว่าท่านกับผมนะฮะทีนี้บวกท่านด้วยคำว่าเราท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้พูดแทนหมดได้หมดทุกคนรับรองได้เลยหรือท่านหลายที่อยู่หน้าจอในเวลานี้พูดแทนมนุษย์ทุกคนยังได้ 7,000 กว่าล้านคนถ้า 7,000 กว่าล้านคนเข้ารับรู้ใส่ใจรับรู้ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นบุญแสนบุญแล้วในศตวรรษ21ตรงเนี้ยบุญคือความเข้าใจมั้ยคนจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ลุงบอกให้ฟังเวลานี้ต่อไปมากขึ้นและมากขึ้นเป็นลำดับเพราะผมยังทำข่าวสื่อเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กเวลานี้ครับปริมาณผู้คนเข้ามาเยอะเยอะเป็นสมาชิกซับสไครป์กดติดตามเนี่ยครับกดกระดิ่งอะไรต่างติดตามจะรู้เพิ่มแต่ละวันแต่ละวันมากมายเพราะว่ามันเป็นเนื้อของมันเนื้อมันไปที่ทำทุกวันนะก็รอถ้ามาควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดเทคโนโลยีที่เราใช้ทุกวันเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเพิ่งซื้อมาใช้เนี่ย 80,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยที่อยู่หน้าออกผมนี่แหละครับเออมันมีเสื้อมาอยู่2 3ชุด2ชุดแล้วก็ชุดแอคเซสซอรี่อย่างอื่นอีกรวม180,000กว่าแค่นั้นก็มาใช้เพื่อการนี้ทั้งหมดที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งที่ลุงออกมีอยู่เนี่ยครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะแบบนั้นคนทั้งโลกต่อไปนี้จะผ่านหน้าจอนี่ก็พอแล้วนั่นขอบคุณเทคโนโลยีทุกวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกวันนี้เป็นเครื่องมือจิตศาสตร์แน่นอนจิตศาสตร์กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะนั้นเป็นบุญมหาบุญนะท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอในขณะนี้แล้วต่อไปคนรุ่นน้องต่อไปจะรู้กระสิ่งเหล่านี้มันไม่หายหนีไปไหนโอเคนะวันนี้ก็ถือว่าได้อธิบายได้ค่อนข้างจะไม่ต้องอะไรมากมายเราไม่ใช่นักดาราศาสตร์ดาราศาสตร์เขาพูดอาจจะบางทีทั้งหมดลุงหงไม่เคยพูดอาจจะบางทีนะที่ฟังมาทั้งหมดไม่มีเลยอธิบายตามเนื้อหาที่ว่าแต่ที่สุดมนุษย์ต้องวัดกันที่ความสามารถแล้วตอนนี้นะครับมันลงเอยที่ความสามารถเอาความสามารถเป็นตัวตั้งก่อนฮะหน้าวันนี้ถ้ามนุษย์คนไหนพูดแล้วทำอะไรไม่เป็นอย่าไปวุ่นวายกับมันครับเออไม่มีผลผลิตออกมาเป็นชิ้นเป็นอันอย่าไปวุ่นวายกับมันมีแต่ราคาคุยผมใช้คำนี้เลยหน้าวันนี้ผมไม่ค่อยจะฟังคนนานเท่าไหร่หรอกพอผมจับทางได้ผมไม่เงียบเลยอะไรทำนองนั้นโอเคนะก็อยากจะเข้าใจในตัวท่านนะทั้งหมดอยู่ในตัวเพราะว่าตัวท่านทั้งหลายเป็นส่วนย่อของสิ่งที่ผมกำลังเล่ามาทั้งหมดเราคือโลกโลกคือเราเห็นไหมครับมาถึงนี้พูดบ่อยมากนี่คือโลกนี่คือโลกนี่คือเราเราอยู่ในโลกเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกเรากับเลิกเกิดมาพร้อมกันน่ะมีใครจะรู้พูดเหมือนกับลุงหอกผมเป็นคนที่พูดว่านายไกรสอนผมพิทักษ์คนหัวหงอกธรรมดานี่แหละเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดขณะแม่กำลังดำนาอยู่นึกภาพไว้เวลาคนที่เคยคนหนึ่งที่เคยเบ่งออกลูกรอดตายมาได้ยังไงผมไม่สนอยู่ที่หน้าที่ของแม่เห็นไหมครับตั้งแต่เกิดมามันก็ไม่เหมือนมันลดโลกแล้วประมาณนั้นยังไม่พอนะฮะสองคือสิทธิ์พระตถาคตพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกรู้จึงมาเล่าให้ฟังนะมีเรื่องนั้นมาให้มีความต้องการพิเศษมีพลังงานบริสุทธิ์มารักษามนุษย์ให้มีเรื่องนั้นมาให้นาทีนี้อยู่ที่นั่งเก้าใครมาจากคนก็ให้ตรงนี้ต่อไปข้างหน้าคนจะอยู่หน้าจอ
จะรักษามนุษย์อยู่หน้าจอให้โอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมมีอยู่ทุกวันที่จะให้แล้วก็ให้อย่างไม่มีประมาณด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้เป็นผู้รับที่ดีๆเข้าไว้นะครับผู้เข้าใจคือผู้ที่มีบุญผู้มีบุญก็คือผู้ที่มีสามารถรับรู้โดยการผ่านภาษาพ่อขุนได้อย่างง่ายดายต่อไปผมจะให้ท่านรู้โดยความรู้สึกด้วยทีนี้ครับเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับฟังกันดีนะฮะผมจะให้ท่านรู้โดยความรู้สึกด้วยท่านอยู่ตรงนั้นนะครับหวังว่าคนจะเข้าใจเราเนาะนะเราคนโลกเราเพราะนั้นท่านทั้งหมดจะเข้าใจเรื่องนี้ในที่สุดแล้วนะลุงหมอเกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมกับโลกไปนี้ด้วยเกิดเองเกิดพร้อมกันไม่มีใครมาสร้างโลกไม่มีใครมาสร้างมนุษย์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปเชื่อว่ามีอะไรสร้างมนุษย์สร้างอะไรต่างๆพอแล้วความเชื่อไม่ใช่ความผิดอย่าไปตรงนั้นแต่ที่สุดแล้วอยากจะให้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราและเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยเป็นสุดยอดปรารถนาทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดยืนตรงนี้ให้อยู่ให้ได้ในเรื่องตัวเราการประกอบอาชีพถือว่าเป็นสิ่งของการแลกเปลี่ยนที่อยู่ด้วยกันโดยหมู่คณะมนุษย์การประกอบอาชีพส่วนการประกอบอาชีพส่วนรู้จักตัวเราคือรู้จักตัวเราวันหนึ่งมันเราสามารถรู้จักตัวเราได้ตอนก่อนหลับก่อนนอนเราเรียกว่าสมาธินั่นเองทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่ต้องพึ่งอะไรใครอีกแล้วจ้าพึ่งตัวเราให้ได้โอเคนี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามถ่ายทอดอยู่ทุกคนทุกที่ทุกทางนะฮะจะไปไหนก็ตามทีจะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดตกลงเขียนอยู่แค่นี้คนที่เข้าใจทีเนี้ยเราพูดบิ๊กแบงบิ๊กแบงมาตลอดแต่เขียนแค่นี้เลยบิ๊กแบงมากแล้วมันเป็นขยะเอาสิย้อนไปหาเขาเลยคนที่เขาพูดมากนี่คือขยะอันนี้คือเดอะท็อปของมันนะครับนะทั้งหมดซ่อนอยู่ในตัวทุกท่านนะอย่าลืมPE ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนทุกคนโดยพลังงานบริสุทธิ์จำแม่นๆซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งเม็ดทรายปูปลาต้นไม้ใบหญ้าทุกสรรพสิ่งมันมีกี่แสนล้านสรรพสิ่งก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นทั้งหมดและที่สุดแล้วซ่อนอยู่ตรงกลางของโลกไปนี่คือจุดศูนย์กลางนั่นเองแล้วก็เป็นแกนแกนเนี่ยมันจะพลังงานนี่จะพุ่งไปทางแกนของโลกแกนโลกแกนขั้วในโลกใต้เนี่ยซึ่งไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าผมต้องไปที่ใกล้ๆกับแกนขั้วโลกเหนือของโลกที่รัสเซียเพื่อที่จะไปพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ในส่วนตัวในกลุ่มนี้เป็นหิมะคลุมมาทั้ง